สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับผู้ชมครับในเรื่องของการทูตประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรระหว่างประเทศให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้จะเป็นอีกตอนนึงครับซึ่งทางรายการของเรานะครับติดตามมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรระหว่างประเทศเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาครับเพื่อไปเชื่อมโยงนะครับกับเยาวชนอาเซียนครับซึ่งเป็นศิษย์เก่านะครับได้เคยร่วมกิจกรรมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาเซียนยูสแคมป์นะครับหรือว่าแอนตี้คอร์รัปชันครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยครับช่วงคิดเพื่อก้าวประเทศกัมพูชาหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากร 14.8 ล้านคนเมืองหลวงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชาระบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศเป็นการปกครองที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวกษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชาคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีและมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกัมพูชาได้บูรณะประเทศหลังจากสงครามกลางเมืองหลายทศวรรษกัมพูชามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตจากเศรษฐกิจเฉลี่ย 7.0% ต่อเนื่องมากว่า10ปีภาคสิ่งทอเกษตรกรรมก่อสร้างเสื้อผ้าและการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งได้นำไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการค้าระหว่างประเทศจากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้วิเคราะห์ลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจคือ 1. สินค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดกัมพูชา 2. เนื่องจากค่าจ้างแรงงานของกัมพูชาถูกจึงทำให้เหมาะแก่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง 3. อุตสาหกรรมการก่อสร้างในกัมพูชามีแนวโน้มขยายตัว 4. กัมพูชาจัดเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรจากประเทศพัฒนาแล้วและด้วยวิธีการทูตในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตภาคประชาชนที่สามารถทำได้ในทุกๆระดับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาพัฒนาก้าวหน้าขึ้นในทุกๆมิติผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมกัมพูชาครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยไปเยี่ยมมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาครับก็ในครั้งนี้ก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรระหว่างประเทศและท่านอาจารย์ดร.จิระได้พาไปเยี่ยมนักศึกษาที่เกิดมาร่วมการด้านนี้ที่ประเทศไทยนะครับก็ไปครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เพิ่มเติมอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินชีวิตนะครับซึ่ง20ปีหรือ2ทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปอย่างนี้แทบตกใจว่าเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากมายถึงขนาดนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมทั่วไทยด้วยท่านเลยเล่าให้ฟังนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะ20ปีที่ผ่านมานะครับก็มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนศึกษาประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเมืองการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาด้วยนะครับพวกนี้ที่ไปโดนว่าเป็นกราบบ้านช่อง
คล้ายๆกรุงเทพแล้วครับเพียงแค่จะดูแค่จะไปน่าเชื่อนะครับทางนี้ก็ว่าในแง่ของธุรกิจของกัมพูชานั้นมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากนะครับโดยมีปัจจัยสำคัญอยู่3 4 5ประการนะครับประการแรกก็เรื่องความมีเสถียรภาพทางการเงินซึ่งเห็นชัดเจนนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของทรัพยากรของกัมพูชาก็ยังมีอุดมสมบูรณ์นะครับที่ประเทศไทยที่เราเคยมีคล้ายๆกันเมื่อในอดีตนอกจากนั้นนะฮะค่าแรงแล้วก็เทียบกับประเทศไทยก็ยังถูกกว่าหลายเท่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพัฒนาเรื่องทรัพยากรซึ่งรายงานมาอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องครับวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้ทุ่มเทเรื่องนี้เต็มที่นะครับที่จริงของกัมพูชาเองเขามีคนประมาณ 14-15% 14-15 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเกษตรถึง 70% มุขาการประมาณ 8% นะครับและก่อสร้างก็คือประมาณ 5% แต่ส่วนที่เองจะผลักดันให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับเชื่อว่าจะเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนซึ่งจะเป็นเติบโตควบคู่กับประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็นับว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศกัมพูชาได้ไปดูกรุงพนมเปญนะครับแม้จะใช้เวลาไม่มากเนี่ยสิ่งที่ผมพบแล้วก็ตื่นเต้นกับกรุงพนมเปญก็คืองานศิลปะของเขากับของเราเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับคนต่างชาติมาดูเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้เป็นของไทยหรือกัมพูชานะฮะหรือว่าลาวด้วยซ้ำไปผมรวมกันเข้าไปอย่างนั้นคือถ้าผมมองเนี่ยผมจะมองทั้งสามชาติในระยะเวลาต่อเนื่องกันนะครับพอเรามาศึกษาประวัติศาสตร์อีกทีเนี่ยปรากฏว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะโชคร้ายสักนิดหนึ่งคือแม้ว่าตนเองจะเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าผมจะเรียกว่าถูกรังแกก็ไม่เชิงแต่มีการขยายอิทธิพลของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์กันเนี่ยจนกระทั่งกัมพูชาเนี่ยค่อยๆหดตัวลงนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าการหดตัวของดินแดนก็ดีไม่ได้เกี่ยวกับความมั่งคั่งของศิลปวัฒนธรรมนะครับของกัมพูชาค่อนข้างชัดเจนตรงนี้นะฮะแต่กัมพูชาโชคร้ายในช่วงที่ผมจะบอกว่าร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาจะมีปัญหาในด้านถูกรุกรานก็ดีถูกยึดครองก็ดีถูกบังคับอะไรต่ออะไรก็ดีจนกระทั่งมาล่าสุดเอาเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วซึ่งกัมพูชาก็ถ้าว่าจะล้มหายใจกันไปเลยแต่ด้วยความเป็นชาติกัมพูชาการอยู่รอดเกิดขึ้นและก็มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าไปเนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยผมมองกัมพูชาว่าเป็นประเทศที่ซึ่งวันนั้นท่านทูตที่สันทูตไทยที่พนมเปญท่านได้พูดว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าเรเนซองส์ของกัมพูชานะครับเรเนซองส์คือยุคที่ฟื้นฟูศิลปวิทยาการเพราะฉะนั้นผมเห็นการพัฒนาการก่อสร้างการฟื้นฟูประเทศเนี่ยมากทีเดียวนะครับดีไม่ดีจะมากกว่าการเราได้ซ้ำไปแต่ว่ายังมีความรู้สึกลึกๆที่ว่าแม้คนกัมพูชาเนี่ยจะประสบปัญหาที่มันแทบจะพูดว่าเลือดตาแทบกระเด็นก็ไม่ผิดนะแต่เขาอยู่รอดด้วยจิตใจจิตใต้สำนึกของเขาที่ยังมีความเป็นชาติมีความรักกันในกลุ่มเป็นก้อนไปดูเขาจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเจริญเนี่ยเข้าไปถึงแล้วคนพร้อมเสียรับแล้วผมเชื่อว่าจะนี่ไปจน10ปีความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีมากพอสมควรและก็ขอพูดประโยคสุดท้ายนิดนึงว่าคนไทยน่าจะมาเที่ยวกัมพูชาเพื่อจะได้มองเห็นรากเหง้าของเขาเองให้ชัดเจนขึ้นและเพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับประเทศกัมพูชาและประเทศอาเซียนทั้งหมดขอบคุณครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเ
แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระนาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับเราเกริ่นนำไว้แล้วนะครับว่าประเด็นสำคัญนะครับที่ทางมูลนิธิเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องเลยคือเรื่องของการทูตภาคประชาชนครับอาจารย์ถึงความสำคัญมานานแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ครับคือความจริงคอนเซปต์นี้คุณบิ๊กก็คงทราบเริ่มมาจากสมัยแรกๆของมูลนิธิครับเราเคยเชิญท่านอาจารย์เกษมวัฒนชัยอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลนะแต่มายุคหลังเนี่ยใช่ไหมยุคที่บิ๊กเข้ามาเนี่ยเราก็ได้แทนที่เราจะไปพูดในเขมรหรือในกัมพูชาอย่างที่เราเคยทำครับนี้เราก็จะเชิญเข้ามาใช่ไหมอย่างแน่ๆก็คือในช่วง 2-3 ปีเนี่ยก็มีหลักสูตร3หลักสูตรใหญ่ๆมีปปช1มีของท่องเที่ยวที่เราทำหลักสูตร Anti Corruption นะครับอาจารย์ครับแล้วก็ในก็มีเรียกว่าสิทธิ์เก่านะฮะคราวนี้การทูตภาคประชาชนคราวนี้ก็มันก็เป็นความอยู่ดีมันผมก็มีความคิดขึ้นมาครับว่าผมจะไม่รอให้เขามาจัดเราก็คงได้จัดเป็นปีๆอ่ะนะปีละหนสองหนเนี่ยอยู่ดีผมก็เกิดมีความพลังบิ๊กก็คงได้ทราบผมไปที่อินโดนีเซียมาใช่ไหมฮะเริ่มออกไปแต่ระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็ยังติดต่อกันนะครับใช่ไหมทาง Facebook ทาง LINE นะครับทางสื่อสารเหมือนกับว่าความรู้สึกอันเนี้ยมันดีใช่ไหมแล้วพอเอิญทางกัมพูชาพอเขาได้รับทราบว่าอินโดนีเซียทำไปแล้วเขาก็อยากให้เรามาใช่ไหมเราก็เลยไปที่ครับที่กัมพูชาไปไหนบ้างครับกัมพูชานี่ผมว่ามันต้องยอมรับว่าความรู้สึกที่เขามีต่อผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอ่ะครับเราก็มีตัวแทนคนหนึ่งชื่อคุณทีรับผิดชอบคุณทีนี่ก็เพิ่งจบปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเขาเข้าใจอ่ะนะก่อนไปเราก็ได้ประสานงานกับเขาครับแล้วคืนวันนั้นเนี่ยหลังจากผมกับคุณทีได้พบกันแล้วเนี่ยเขาก็ไปคือเขาไปเชื่อมให้เราอ่ะนะก็ไปเอาลูกศิษย์สามหลักสูตรเนี่ยทั้งหมดเกือบ10คนเนี่ยได้มาพบกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่มีความรู้สึกต่อเนื่องกันมาครับผมแล้วในการไปกัมพูชาครั้งนี้ครับอาจารย์ได้ไปเยี่ยมชมที่ไหนบ้างครับก็เห็นว่าไปหลายที่เลยอันแรกนี่ก็ผมก็จะต้องไปเยี่ยมสถานทูตอ๋อสถานทูตไทยเพราะว่าคำว่าการทูตภาคประชาชนเนี่ยครับเราก็ต้องไปเชื่อมกับการทูตทางการอยู่แล้วครับแล้วมันก็ทำให้สองฝ่ายเนี่ยมันมีพลังเพิ่มขึ้นนะอย่างที่อินโดนีเซียก็เผอิญระดับทูตมาพบผมที่นี่เขาก็ท่านทูตไม่อยู่เขาก็เอาระดับเบอร์สองใช่ไหมคุณดาวคุณดาวบุญธรรมนะครับแล้วเสร็จแล้วทีแรกผมก็นึกว่าเขาไปโกยตัวแทนระดับทูตทหารอ่ะเพราะนั่งกันมากันสี่ห้าคนโอ้ให้เกียรติมากผมก็เลยตกใจนึกว่าเขาพอคุยกันไปเนี่ยทีแรกก็ตั้ง officially ก็แค่ชั่วโมงเดียวมีการแลกเปลี่ยนกันนะโอ้เป็นประโยชน์ทำให้เกิดและประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สถานทูตก็คือว่าเรามี newsletter ซึ่งเราตอนนี้เราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เลยขอให้ทางสถานทูตเนี่ยส่งคล้ายๆข้อสรุป มาลงของเราใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คงทราบว่าตอนนี้เรามีอาเซียน youth report ขึ้นมาแล้วที่เขมรอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เลยมีความรู้สึกว่าก็อยากก็ดีใจอ่ะนะฮะที่บิ๊กได้เป็นส่วนสำคัญด้วยแล้วก็ได้เห็นการทำงานอันนี้ขึ้นผมก็คิดว่าประเทศต่อไปของเราก็จะเป็นลาวอ๋อครับแล้วก็คงจะไปเยี่ยมทุกประเทศอ่ะนะฮะครับซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมโยงคราวนี้นอกจากสถานทูตแล้วเนี่ยตัวแทนของศิษย์เก่าของเราเนี่ยก็ไปเจรจา
แทนผมอ่ะนะไปจัดให้พบกับสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมท่องเที่ยวซึ่งเป็นเขาเรียกทัวร์เอเจนต์ครับทัวร์ออเปอเรเตอร์ทีแรกผมก็นึกว่าเป็นองค์กรเล็กๆปรากฏว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ใหญ่โตมากโอ้โหเวิร์กมากเลยครับข้อสำคัญก็คือคุณทีเนี่ยแกก็ไปบอกเขาไปว่าเวลาเรียนกับผมในนามของรัฐบาลไทยที่จัดเนี่ยมันไม่ได้เรียนหนังสือแบบ transfer knowledge เป็นการสร้างพลังอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าทางสมาคมก็สนใจที่จะทำงานร่วมกับเราต่อไปเยี่ยมเลยครับอาจารย์ซึ่งผมจะต้องเรียนทางรัฐบาลไทยว่าเกิดเขา request ความร่วมมือมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็คงจะต้องหาลือกับเขาอยากได้หลักสูตรที่เราไปสอนเขาทางด้านทรัพยากรมนุษย์มันไปเทรนนิ่งนะครับเหมือนที่เราทำที่ประเทศไทยนะอาจารย์นะครับสักประมาณตั้งใจว่ารุ่นแรกๆเนี่ยเขาอยากจะทำแม้กระทั่งก่อนปีนี้ก่อนปลายปีด้วยนะซึ่งก็เป็นงานที่สำคัญอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคุณบิ๊กถ้าทางรัฐบาลกัมพูชาเขาเห็นว่าการพัฒนาคนเรื่องการท่องเที่ยวมันสำคัญเนี่ยเราควรจะช่วยกันและสุดท้ายคุณทีก็รู้ว่าผมเป็นนักวิชาการก็พาผมไปพบกับรองอธิการแล้วก็คณะที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับอาจารย์ครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านกฎหมายนะฮะซึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่ 3-4 เรื่องเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์โดยที่คนที่เป็นตัวเชื่อมจริงๆนี่ก็คือศิษย์เก่าซึ่งสามารถทำหน้าที่อันนี้ไปได้เพราะนั้นความต่อเนื่องอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำต่อไปครับหมายต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะครับอาจารย์ครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรายังเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดนะครับศิษย์เก่าทั้งอาเซียนสำคัญที่สุดตอนนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันยิงครับคล้ายๆท่องเที่ยวในเขมรเข้ามาได้ออกรายการนี้ไปแล้ว2ครั้งครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมโยงกันทางทีวีมากขึ้นครับผมอาจารย์ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราไปได้มาในครั้งนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์สุดไปไฮไลท์ว่าสิ่งที่ได้มานะครับมาถ่ายทอดเนี่ยคืออะไรครับที่เราได้ไปการทูตประชาชนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ได้เน็ตเวิร์กในประเทศครับเครือข่ายครับซึ่งถ้าเราจะทำอาเซียนเนี่ยผมยกตัวอย่างผมเพิ่งไปทำชุมชนระดับอบต.เทศบาลมาครับถ้าเขาไม่มีเครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีตัวละครครับที่เราทำอยู่อ่ะใช่ไหมตั้งแต่นักวิชาการตั้งแต่ผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่ราชการเนี่ยชุมชนเหล่านั้นมันก็ไม่สำเร็จอ่ะนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะใช้บรรยากาศอันเนี้ยนะฮะไปกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นๆแม้กระทั่งอย่างมอถ้าเขาจะทำเรื่องอาเซียนเนี่ยเขาจะทำ purely วิชาการอย่างเดียวไม่ได้แหละครับอาจจะต้องเอาธุรกิจเข้าไปอย่างคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่องชิงเต่าครับผมเพราะนั้นคิดว่าเครือข่ายอันนี้เนี่ยมันสำคัญแล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับคุณบิ๊กครับคือไม่อยากให้คนไทยคิดว่าเน็ตเวิร์กคือแก้วสารพัดนึกใช่ไหมบิ๊กลองคิดดูถ้าเราไม่ได้ทำงานได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวต่อเนื่องมา 4-5 ปีเนี่ยมันก็คงไม่สำเร็จและสองมันต้องภาษาอังกฤษเรียกว่า mutual respect และผมพูดร่วมกันนะฮะคือเขมรเนี่ยเขาอาจจะจนกับเราครับแต่ว่าผมไปเนี่ยผมยกย่องเขาอ่ะนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยยังมองไม่ออกอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือศรัทธาครับซึ่งกันและกันครับไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับผมคิดว่าผมไม่มีทรัพยากรมากมายครับแต่คุณบิ๊กรู้ไหมนอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยผมกำลังนึกไปถึงแอฟริกาโอ้ครับอาจารย์โอ้เป็นเกตเวย์เลยนะครับในปี2016เนี่ยครับมีทรัพยากรสนับสนุนไม่ผมก็จะนำทีมของเราไปเพราะว่าชีวิตผมก็คงคล้ายๆกับสมัยจิ้งหัวของจีนหรือสมัยโคลัมบัสใช่ไหมเราก็ต้องออกไปพบกับสิ่งที่อันโนนนะฮะเพราะนั้นการทูตภาคประชาชนเนี่ยก็จะเป็นจุดเล็กๆนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ดูรายการนี้อยู่จะเป็นทูตจะเป็นนักวิชาการเนี่ยช่วยกรุณาใช้ความตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างมันไม่ยากครับมันเพียงแต่ต้องรู้วิธีการทำแล้วก็ทำให้มัน
ต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องผู้ชมครับการติดตามมูลนิธิพัฒนาทุกคนระหว่างประเทศนะครับไปยังประเทศกัมพูชานะครับยังไม่หมดครับยังมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะครับมาติดตามต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้ได้มุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆครับกับอาจารย์จิราครับขอบคุณอาจารย์ครับช่วงหน้านะครับติดตามในช่วงของอาเซียนยูทรีพอร์ตนะครับวันนี้จะเสนอเรื่องราวอะไรติดตามกันเลยครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดฮัลโหล I am now in the middle of Bumiayu Great Public Park in Phnom Penh City. Now we can see two big landmark structure behind my back. At the very back is the Independence Monument.And right behind my back, there is the statue of His Monarchy King Father Norodom Sihanouk. Now I would like to tell you some story about the Independence Monument. The monument was designed in the form of lotus-shaped stupa by our Cambodian influential architect Wan Moliwan and was later built in 1958. The monument was dedicated to the independent victory over the French colony and is now a very crucial celebration venue for.The national and international visitor and also high-ranking officer to pay the respect to the soul of the victim and the activists who joined the force to demand the full independence from the French government during that era. So talking about the king statue behind my back, it was built in 2013 in order to dedicate to his very great effort and to show our gratitude to his work in leading.The force to demand the full independence for the country. So thank you. คุณผู้ชมครับประเทศในอาเซียนนั้นมีความเหมือนที่แตกต่างกันนะครับแต่เราเชื่อมกันด้วยวัฒนธรรมข้าวครับเหมือนกับในธงของสัญลักษณ์อาเซียนนะครับและการทูตภาคประชาชนนี้แหละครับจะเป็นการเชื่อมโยงในทุกภาคส่วนนะครับแต่เชื่อมโยงกันแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับต้องติดตามในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารสารกูนะครับสุขุมวิท23นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้ใช้สถานที่นะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นติดตามต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ